ในแลบนี้นะครับเราจะมาทดลองการใช้งานตัวไลบรารีภายนอกนะครับแต่ว่าจะเป็นไลบรารีอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออาจจะเป็นไลบรารีรูปแบบที่เราจำเป็นจะต้องใช้มันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วที่มันไม่ซัพพอร์ตตัว .NET ตรงๆนะครับอาจจะเป็นของเวอร์ชัน Windows 32 บิตหรือมันไลบรารีตัวนี้ไม่ได้ถูกทำขึ้นมาเพื่อเอามาใช้งานจริงๆกับตัว .NET แต่มันไปมีอยู่ในโปรแกรมอื่นๆอะไรเงี้ยครับตัวอย่างเช่นนะครับเราถ้าเราต้องการจะให้ .NET ของเราเนี่ยแสดงเป็นตัววิดีโอนะครับเป็นเปิดสมมติเอาไว้เปิดดูหนังอ่ะพูดง่ายๆเปิดดูหนังนะเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงเราก็จะต้องมีตัวคอนโทรลหรือตัวที่เอาไว้แสดงหนังนะครับเอาไว้เล่นหนังได้ในตัวแอปพลิเคชันของเราทีนี้ตัวคอมโพเนนต์ที่ใช้ในการเล่นหนังเนี่ยมันก็มีหลายตัวแหละนะครับมีหลายตัวอยู่ใน NuGet ก็มีนะแต่ว่าตัวที่อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายมากเลยก็คือตัวนึงที่ชื่อที่เป็นของตัววิดีโอแลนนะครับวิดีโอแลนเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูหนังเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเลยแล้วก็เป็นโอเพนซอร์สเป็นไลบรารีต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเราเอาโอเพนซอร์สตัวเนี้ยมาใช้กับตัวโปรแกรมของเราก็ได้นะแต่ว่าเราใช้ยังไงนะครับจริงๆใน NuGet นะถ้าใครที่เปิดนะครับใครที่ลองเข้าไปที่ NuGet นะครับอาจารย์ลองเทสใน NuGet นะทีนี้อาจารย์ค้นหาใน NuGet แล้วกันนะครับค้นหาใน NuGet เนี่ยถ้าเราหาตัว Video LAN นะครับเป็นชื่อย่อว่าเป็น VLC นะครับตัว VLC เนี่ยจริงๆแล้วมันมีไลบรารีเยอะแยะเลยแม้กระทั่งของบริษัทตัวเองมันก็ทำขึ้นมานะครับแต่ว่าไลบรารีเหล่านี้อาจารย์ทดลองแล้วใช้ยากมันละเอียดคือคนจะใช้ได้เนี่ยมันใช้ได้ในเชิงลึกพวกนี้ใช้ได้ในเชิงลึกเลยแต่เราไม่ต้องเชิงลึกขนาดนั้นเราใช้แค่เปิดปิดวิดีโอแค่นี้พอแล้วฉะนั้นอาจารย์จะไม่ใช้ไลบรารีที่มันมีอยู่ใน NuGet เลยนะครับอาจารย์จะใช้ไลบรารีที่มันติดมากับตัวโปรแกรมของมันฉะนั้นอาจารย์ทดลองดูนะวิธีการคืออาจารย์ต้องเปิดหน้าเว็บไซต์เข้าไปก่อนหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นไปแล้วไปดาวน์โหลดโปรแกรมของมันมาติดตั้งที่เครื่องเรานะครับอาจารย์ค้นหาคำว่า videoland นะครับ videoland.org นะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมในการดูหนังฟังเพลงหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับแล้วเวลาดาวน์โหลดนะครับอาจารย์ไม่ได้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะอาจารย์ดาวน์โหลดตัวที่เป็น Windows ธรรมดาไม่ใช่ Windows 64 bit นะครับเพราะว่ามันจะมีคอมโพเนนต์นะครับอยู่ในตัว Windows ไอตัวเวอร์ชัน Windows 32 bit ฉะนั้นอาจารย์กดดาวน์โหลดที่ Windows 32 bit นะครับมันก็จะดาวน์โหลดมาถ้าใครที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับมันดูตรงนี้นะตอนมันเริ่มดาวน์โหลดมันต้องเขียนว่า Win 32นะครับต้องเขียนว่า Win 32นะครับอาจารย์เคยดาวน์โหลดมาแล้วครั้งนึงโอเคมันเป็นวงเล็บ1ช่างมันนะครับทีนี้พอดาวน์โหลดมาก็ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องของเรานะครับพอติดตั้งโปรแกรมบนในเครื่องของเราปุ๊บนี่ก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับเน็กๆๆๆไปเพราะว่าเราจะให้มันติดตั้งตัวโปรแกรมลงไปก่อนในเครื่องนะครับสิ่งที่เราต้องการคือตรงนี้ครับมันเรียกว่า ActiveX plugin นะครับตัวนี้แหละเอามาใช้ในโปรแกรมใน .NET ได้นะครับแต่ในเวอร์ชั่น64บิตไม่มีตัวนี้มันก็เลยเอามาใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นคอมโพเนนต์ที่เราแอบเอามาใช้ได้นะครับฉะนั้นเราก็ใช้ปุ่ม Next นะครับ Install ฉะนั้นในการที่ install โปรแกรมของเขาอ่ะเขาก็จะมี DLL ที่เกี่ยวข้องของเขาเราไม่ต้องไปใช้ตรง DLL เชิงลึกของเขาครับเราใช้ตัวที่เขามีมาให้ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องรันโปรแกรมครับกด finish พอกด finish เนี่ยก็คือในตัวโปรแกรมของเราในตัว Windows ของเราก็จะมีโปรแกรมตัว VLC ที่ใช้ในการเล่นหนังเนี่ยติดตั้งในเครื่องแล้วทีนี้เราก็สามารถเรียกใช้งานมันได้นะครับทีนี้เรากลับไปที่โค้ดโปรแกรมของเรานะโค้ดโปรแกรมของเราก็คือเอาละตัว NuGet ไม่เกี่ยวปิดไปนะครับปิดไปอาจารย์สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็คือ lab ใหม่ของเรานะเป็น WinForm เหมือนเดิมครับเป็น WinForm เหมือนเดิมแล้วก็ lab ชื่อว่า lab 0603นะครับเป็น video player แล้วกันนะจะตั้งชื่อว่า video player นะครับ video player ปึ๊บโดยที่หน้าจอเป็นแบบนี้หน้าจอเป็นแบบนี้ถ้าตามโจทย์ของเราก็คือจะมีหน้าจอแบบนี้เป็นเล่นหนังฟังเพลงได้แล้วก็มีให้เราเลือกข้างล่างนะครับเลือกไฟล์กด play กด pause นะครับกด play กด pause ได้ฉะนั้นตัวเล่นนะครับตัวที่เอาไว้เล่นวิดีโอเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนในโปรแกรมเราไม่มีนะครับในโปรแกรมเราไม่มีฉะนั้นเราจะทำการดึงมันเข้ามาอยู่ในตัว toolbox ของเราฉะนั้นอาจารย์คลิกขวาที่ toolbox นะครับแล้วก็อาจารย์สร้างเป็นแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วกันจะได้แยกกลุ่มให้ชัดเจนนะครับอาจารย์สร้างแท็บใหม่ขึ้นมาบอกว่าเป็น VLC นะครับเป็นคอมโพเนนต์ของ VLC จะได้แท็บใหม่ขึ้นมาตรงแท็บใหม่ของอาจารย์นะครับคลิกขวาอีกครั้งนึงเลือกที่ choose item นะครับ choose item
ซึ่งมันจะไปทำการบอกว่าเฮ้ยลิสต์ไอเทมทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของเราหรือ DLL ในเครื่องของเรานะครับในวินโดว์ของเราเลยนะครับว่ามี DLL หรือมีไลบรารีอะไรที่เราใช้ได้บ้างนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันลิสต์ไปนะครับสิ่งที่เราใช้เราไม่ได้เอามาจากตัว .NET Framework นะครับเราเอามาจากคอมคอมโพเนนต์เพราะว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าของ VLC มันเป็น ActiveX ใช่ไหมครับมันเป็นเวอร์ชันเก่ามันจะอยู่ในส่วนของคอมคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับเราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับถ้าใครติดตั้งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีตัวนี้ครับ VLC ActiveX Plugin นะครับตัวเนี้ยเราเลือกตัวนี้ครับติ๊กปึ๊บเลือกตัวนี้เสร็จกดโอเคนะครับกดโอเคปึ๊บเนี่ยในตัว Toolbox ของเราจะเกิดตัวนี้โผล่ขึ้นมานี่แหละคือตัวเล่นหนังของเรานะครับนี่คือตัวเล่นหนังของเราฉะนั้นพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเราก็ลากมันมาใส่ในโปรแกรมของเราครับมันก็ได้เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้แล้วอาจารย์ก็ขยายครับอาจารย์ขยายให้มันเต็มจอนะเสร็จแล้วอาจารย์เปลี่ยนเอาล่ะตัวฟอร์มของอาจารย์มาเซตที่ฟอร์มก่อนอาจารย์ก็เซตว่าให้มันอยู่กลางจอเหมือนเดิมตั้งชื่อว่าวิดีโอเพลเยอร์นะครับวิดีโอเพลเยอร์แบบนี้แล้วก็เซตสตาร์ทอัพโปรเจกต์ให้กลายเป็นตัวโปรเจกต์นี้นะครับเราก็จะได้ตัวเขาเรียกอะไรตัวเล่นหนังละนะครับแต่ทีนี้จะเล่นหนังเราก็ต้องมีตัวนี่ใช่ไหมตัวไฟล์หนังที่เราต้องการแล้วจะก็เอา text box ลงมาว่าเราจะเล่นไฟล์หนังอะไรนะครับหนังที่เราจะเล่นแล้วก็มีปุ่มให้เรากด browse ได้นะครับจากข้อปุ่มกด browse ลงมาตรงนี้นะจากตั้งชื่อว่า browse แล้วกันนะครับเอาไว้ค้นหา wcr browse เฉยๆโอเคพอมีปุ่ม browse เสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องมีปุ่มเล่นกับปุ่มหยุดอันนั้นก็จะเป็น play นะครับปุ่ม play กับปุ่ม pause นะครับ pause ก็คือหยุดประมาณนี้มีปุ่ม play กับปุ่ม pause ได้แค่นี้ครับนี่คือ UI ของตัวโปรแกรมนะครับ UI ของตัวโปรแกรมซึ่งตัวนี้นะพอเราเลือกไฟล์มาเสร็จปุ๊บเราก็จะมากดนะครับกด play กด pause นะครับโอเคนี่คือการวาง UI ของตัวโปรแกรมนะครับ